สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอาจารย์อุ๋มจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับผู้ที่เกิดในราศีเมษประจำเดือนกรกฎาคมปีพ.ศ.2562ผู้ที่เกิดในราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่14เมษายนถึง13พฤษภาคมดวงนี้รวมถึงผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าหน้าฝนเข้ามาแล้วชาวลัคนาเมษและชาวราศีเมษจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้เรื่องแรกเรื่องของการงานการงานจะเห็นเนาะไพ่ตั้งแต่ใบแรกเลยมันดูเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินชาวเมษจ๋าเดือนนี้เป็นเดือนที่ทำงานหนักนะหลายๆท่านก็ทำงานหนักมากทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อนทำงานมากจนเวลาจะกินจะนอนไม่มีนะคะไม่ค่อยดูแลตัวเองหรือเป็นไปได้ว่าเครียดจนกระทั่งคุณนอนไม่หลับไม่เป็นอันกินอันนอนไม่เป็นเวลามันจะทำให้ร่างกายสุดโทรมจะบอกว่าการทำงานในเดือนนี้เนี่ยอดทนหน่อยเนาะคนเอารัดเอาเปรียบเยอะนะคะแล้วก็มันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่าทำอะไรใครก็ไม่เห็นความดีทำดีให้ตายเถอะเป็นขันอาสารับแทนเขาสารพัดได้รับแต่เขาเรียกว่าอะไรรับผิดชอบได้รับแต่ความผิดความชอบไม่ได้ทำอะไรก็ดูเหมือนจะไม่ถูกอกถูกใจทำงานตัวเองอย่างเดียวไม่พอทำงานคนอื่นอีกไปขันอาสาเข้ามาหรือไม่ก็ปฏิเสธเขาไม่เป็นหรือไม่ก็ภาระหน้าที่ตัวเองเนี่ยมันก็เยอะมากอยู่แล้วพอเยอะมากอยู่แล้วไปรับเข้ามาอีกตัวเองก็ทำไม่ไหวการทำงานเดือนนี้ไม่มีความสุขเอาซะเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรสู้ๆนะคะอดทนประคับประคองยังไงมีงานมันก็ยังมีเงินเนาะมันก็ยังชีวิตมันก็ยังดำเนินไปได้นะคะเพียงแต่การทำงานเดือนนี้ถ้ามันเจอสภาวะที่มันแย่มันเจอสภาวะที่มันทุกข์ที่มันนอนไม่หลับที่มันเครียดที่มันต่างๆนานาโดนซ้ายโดนขวาหน้าหลังไปหมดไม่เป็นไรถือว่านี่มันเป็นเนเจอร์ของเดือนนี้ช่างมันไม่เป็นไรมันอาจจะบางคนอาจจะเป็นมานานละก็ไม่เป็นไรถ้าเราสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับตรงนั้นได้แล้วเรายังอยู่มาได้จนถึงขนาดนี้กับงานตรงนี้ก็สู้ๆทำต่อไปนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ไหวอยากเปลี่ยนอยากไปอยากจะขยับขยายก็หาอะไรใหม่ๆทำให้ชัวร์ให้แน่นอน 100% แล้วค่อยมาจัดการกับงานเก่าของเราว่าเราจะเอายังไงต่อดีนะคะก็จะบอกว่าเดือนนี้มันจะเป็นทรงแบบนี้เหนื่อยไม่มีเวลาพักผ่อนเครียดเบื่อแล้วก็ไม่มีความสุขแอบทำอะไรก็ไม่มีใครเห็นผลงานเจ้านายก็ไม่เห็นอะไรก็ไม่เห็นน้ำตาตกในร้องไห้คนเดียวภาระเยอะถูกเอารัดเอาเปรียบสภาวะมันจะเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรพอฟังอาจารย์อุ่มแล้วก็รู้แล้วอ๋อธรรมชาติมันเป็นแบบนี้คนในองค์กรมันเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่อยากจะทนแบบนี้เราก็ลองหาทางแก้ทางเปลี่ยนทางออกดูถ้าเรารู้สึกว่าเรายังทนได้ประคับประคองเราก็ค่อยๆประคับประคองสถานการณ์ไปนะคะในส่วนของคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวคุณก็จะมีภาระภาวะหนักเนาะมันเหมือนกับทำงานหนักแต่เงินมันไม่ได้เท่ากับที่มันควรจะได้มันเป็นแบบนั้นมันเหมือนกับว่าทำงานเหนื่อยทำเยอะหรืออะไรเงี้ยแต่กำไรกำไรทำไมน้อยจังพอบางทีเห็นตัวเลขแต่พอตัวเงินมันไปไหนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะยอดอะไรมันก็จะมีติดขัดโดยเฉพาะกลางเดือนเนี่ยมันเหมือนยอดไม่ค่อยเข้าเลยนะแต่ไม่เป็นไรอย่างที่อาจารย์บอกนั่นแหละทรงคล้ายกันถือว่าเป็นธรรมชาติของมันค่อยๆประคับประคองค่อยๆมองหาจุดบอดพูดคุยกันปรึกษากันกับคนที่ทำร่วมหุ้นร่วมทุนหรืออะไรก็แล้วแต่หรือคนที่เราพอที่จะปรึกษาหารือได้ลองปรึกษาหารือดูค่อยๆแก้ปัญหากันไปทุกอย่างมีทางออกของมันในช่วงเวลาที่ปัญหามันหนักมันก็จะหนักแทบตายนะแทบจะทนไม่ไหวเลยอาจารย์ก็เคยเป็นแต่ถึงเวลาวันนึงพอเราเจอจุดที่มันคลิกที่มันใช่เนี่ยค่อยๆหามันไปบางทีมันไม่ได้หาวันนี้พรุ่งนี้แล้วเจอค่อยๆทำนะคะประคับประคองแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นตราบที่ไม่ยอมแพ้มันก็จะมีทางชนะได้มีทางออกได้ทีนี้คนที่หางานบอกเลยว่าก็ยังจะต้องหาไปก่อนนะลูกนะก็ไม่เป็นไรทำไปอย่าได้ท้อถอยนะมีเกณฑ์ที่ถ้าเกิดว่าไปได้งานก็อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบได้เหมือนกัน
ก็ต้องทำเพราะเข้าไปเป็นน้องใหม่ถ้าได้งานแล้วงานมันหายากเข้าใจไหมมีอะไรต้องอดทนนะเดือนนี้ต้องอดทนเยอะๆเลยนะคนชาวเมษนะสู้นะห้ามถอยนะท้อได้เหนื่อยได้แต่อย่าถอยนะเต็มที่ถอยมาก้าวนึงตั้งหลักแล้วว่ากันใหม่นะคะคนหางานอยู่ก็อาจจะต้องรอนิดนึงเนาะงานที่ได้อาจจะไม่ได้อย่างใจหรือว่าอาจจะยังหาไม่ได้เลยก็อย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งท้อแท้แก้ปัญหาไปเรื่อยๆนะในส่วนของการเงินจริงๆการเงินถามว่าช่วงต้นเดือนก็ดีนะการเงินก็ถือว่าพอใช้พอจ่ายช่วงกลางๆเดือนก็เหมือนจะงอกเงยขึ้นในหลายๆท่านหลายๆรายเลยงอกเงยขึ้นดีขึ้นแต่ว่าจะบอกว่ายังไงอ่ะช่วงปลายเดือนจริงๆไม่จำเป็นต้องรอปลายเดือนก็ได้นะอยากให้เรามัดระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงอะไรก็แล้วแต่ที่พูดคุยกันอะไรก็แล้วแต่ที่ตกสัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่มาให้ค้ำประกันโน่นนี่นั่นต่างๆนานาอย่าเพิ่งไปรับปากทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีความรอบคอบให้หนักให้มากเดือนนี้นะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินนะห้ามประมาทเด็ดขาดไม่ใช่ว่าเห็นโอพอจะมีเงินมาได้ฉันก็ใช้มีอะไรคือไม่ซัพพอร์ตไว้ในปัญหาที่มันจะตามมาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันมีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกโกงได้หนึ่งสองมันมีเกณฑ์ที่จะถูกตรวจสอบถูกตรวจสอบอย่างเช่นอะไรประเภทที่ชอบซุกเงินเก็บเงินแอบเงินไว้ระวังจะถูกหาเจอหรือตัวคุณเองหาจะมีโอกาสไปหาเจอไปเป็นนักสืบเองก็ได้มีโอกาสเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ว่าพูดแล้วให้ไปตีกันในบ้านหรืออะไรนะไม่ใช่แต่อันนี้พูดถึงแค่ว่ามันมีโอกาสที่จะมีการถูกตรวจสอบในเรื่องของการเงินได้เหมือนกันนะคะอะไรที่ทำเกี่ยวกับการเงินไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่คุณทำอยู่หรืออะไรเงี้ยพยายามทำในสิ่งที่มันชัดเจนโปร่งใสอย่าไปทำอะไรที่เป็นเทาๆนะเพราะจริงๆถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏเนี่ยไพ่ที่เป็นเห็นไหมเป็นแถวที่สองอะค่ะไพ่ที่เป็นหน้าคนใส่ผ้าเบลอๆอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าอะไรที่มันซุกซ่อนอะไรที่มันยังเป็นอะไรสีเทาๆมันอาจจะเป็นธุรกิจอะไรที่มันไม่ค่อยจะสีขาวสักเท่าไหร่นะมันทำไปมันก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันอาจจะมีการถูกตรวจสอบจับผิดได้นะคะมันอาจจะมีปัญหาที่หลังเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรเป็นไปได้ก็ทำในสิ่งที่มันโปร่งใสขาวสะอาดแต่ในไพ่ใบนั้นอ่ะจริงๆมันก็ตีความหมายได้อย่างคือคุณก็อาจจะมีรายได้มากกว่า1ทางนะคะอาจจะมีงานประจำที่ทำอยู่ตรงหน้าแล้วแหละแล้วคุณก็อาจจะมีขายออนไลน์หรืออะไรแบบนี้เป็นไปได้เพราะว่ามันเป็นภาพเบลอๆแบบนี้คือเป็นการขายออนไลน์เป็นอะไรที่อยู่เบื้องหลังก็ได้เนาะก็ลองดูละกันว่าอะไรที่มันเป็นงานเสริมแล้วมันน่าสนใจแล้วมันสร้างรายได้ให้คุณแล้วมันเป็นงานที่แบบว่าอย่างที่อาจารย์บอกแล้วชัดเจนโปร่งใสขาวสะอาดก็ลองดูนะคะก็ถือเป็นโอกาสของตัวเองแต่อย่าไปลงทุนอะไรเยอะแยะมากมายนะบอกแล้วว่ามันมีความเสี่ยงนะคะในส่วนของความรักแถวที่4แถวที่3ขออภัยความรักจริงๆแล้วส่วนใหญ่นะถ้าไพ่ใบแรกที่เห็นมั้ยเป็นไพ่แบบเป็นวงๆเนี่ยจะเหมือนกับเป็นการที่คบกับเพื่อนกันมาเพื่อนแนะนำก็ได้อยู่ในกลุ่มกวนเดียวกันได้หรือมีความหมายในหนึ่งคือถ้าเกิดอยู่กันมานานๆเนี่ยร่วมมือร่วมอกร่วมใจช่วยเหลือกันดีประคับประคองผลักดันกันดีมากเลยค่ะไปในทิศทางเดียวกันช่วยเหลือกันเป็นชีวิตแบบไลฟ์สไตล์เดียวกันแล้วก็เหมือนคบกันมานานจนแบบเป็นคุยเป็นเพื่อนเป็นอะไรได้แล้วอะรู้ใจรู้ทุกอย่างเห็นมองตาเข้าใจเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะแต่หลายๆท่านหลายๆก็โอ้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันมันเป็นลักษณะที่แบบคือมันไม่ใช่ทุกคู่อ่ะทั้งคนมีคู่ก็ดีทั้งคนที่โสดก็ดีเหมือนยังสแกนมองหาอะไรที่มันดีกว่าเดิม1เป็นไปได้อยากจะขยับขยายชีวิตความรักให้มันดีขึ้นให้มันมั่นคงขึ้น2ไม่พอใจกับคนที่คุยอยู่ตอนนี้คือคุยหลายคนแล้วก็สแกนมันหลายคนมากเลยอ่ะมันเป็นได้หลายๆแนวนะคะก็เลยจะบอกว่าถ้าเป็นคนที่มีคู่ขยับขยายในเรื่องของความรักให้มีความมั่นคงมากขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นสมมติเช่นบางคนอยากจะตกลงแต่งงานกันอย่างนี้อาจารย์แนะนำนะแต่ถ้าเกิดว่าจะไปสแกนโน่นนี่นั่นอันนี้ไม่แนะนำนะไม่แนะนำไม่ยุ่งไม่ก้าวก่ายแต่ไม่แนะนำโอเคป่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนโสดอยากจะลองสแกนดูแต่สแกนแล้วดูหน่อยว่าจะแปลกเปล่าว่าไพ่ใบที่3เป็นไงนั่งแงกเลยเห็นไหมไพ่ใบบนสุดนะไปไหนไม่ได้ติดเนี่ยละวางไปคุยแล้วจะเจอคนที่เขามีเรือพ่วงก็ดีจีบแล้วเขาไม่ชอบก็ดีก็ไม่เป็นไรเนาะ
ก็ไปถ้าเกิดเป็นคนโสดหาแล้วยังไม่เจอถูกใจยังเจอที่ไม่ใช่ยังคบกันในกลุ่มเพื่อนแล้วแบบว่าอาจจะมีเหมือนกับว่าอาจจะไปแอบชอบเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้แล้วมันยังไม่สมหวังก็ไม่เป็นไรก็ค่อยๆดูกันไปชีวิตยังต้องเจอคนอีกมากมายนะคะแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วอยากจะบอกว่าอย่าไปกะเกณฑ์อะไรกันผูกยึดตึงอะไรกันมากมีช่องว่างให้กันบ้างปลดปล่อยให้มีอิสระกันบ้างมีเป็นเขาเรียกว่ามีระยะห่างมีความเป็นส่วนตัวซึ่งกันและกันบ้างเล็กน้อยเนาะพอประมาณนะคะถึงจะประคับประคองไปได้เพราะว่าไพ่ใบที่สามเลยเนี่ยบ่งบอกว่าอึดอัดการถูกควบคุมเผด็จการถูกจับตามองมันเครียดไปหมดมันจะทำให้สภาวะความรักมันตึงเครียดนะคะเขาเรียกว่าบรรยากาศมันมาคู่อ่ะนะมันก็จะแบบน่ากลัวบอกไม่ถูกมันมันแฝงด้วยอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยมีอะไรให้หันหน้าเข้ามาพูดเข้ามาคุยกันแก้ปัญหาร่วมกันนะคะรู้สึกว่าช่วงเวลานั้นยังไม่เหมาะที่จะคุยกันก็เงียบๆไปก่อนแล้วค่อยอารมณ์ดีๆค่อยมาคุยปรึกษากันแล้วจะได้แก้ไขขี้คลายปัญหาไปได้เนาะสุขภาพอย่างที่บอกเห็นไหมโยงไปการงานเครียดไหมเครียดสุขภาพอะไรเรื่องแรกเลยความร้อนความดันไพ่แถวที่4เห็นป่ะใบแรกเห็นไหมความดันเธอจะบอกว่าความดันนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติธรรมดาไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันยังผลให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตอะไรมากมายได้เลยแล้วไพ่แถวไพ่ใบที่2เห็นไหมแถวที่4ไพ่ใบนี้ก็ถือว่าก็เป็นไพ่ที่ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะเพราะไอ้ความร้อนความดันจากใบแรกมันอาจจะยังผลให้อาการมันหนักขึ้นจนไปถึงไอ้ไพ่ใบที่สองนี่ก็ได้อย่างที่บอกเพราะฉะนั้นอย่าไปเครียดให้มันมากถ้ามันไม่ไหวกับความเครียดอยากให้ตรวจสุขภาพประจำปีบ้างหรือไม่ก็ซื้อไอ้ที่วัดความดันเอามาวัดให้ตัวเองคอยดูคอยตรวจเช็คร่างกายบ้างคนเราทุกคนมีระเบิดเวลาในตัวเห็นไหมบางคนแข็งแรงอยู่ดีเป็นอะไรไม่รู้คือมันมีระเบิดเวลาอยู่แล้วนะคะมันรอวันที่มันจะปลดชนวนแล้วมันก็จะเดินถอยหลังของมันไปเรื่อยๆทีนี้ก็เลยจะบอกว่าตรวจสุขภาพได้อยากให้ตรวจเพราะถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมามีเกณฑ์ที่จะเอ็กซเรย์ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไปตรวจซะเลยแก้เคสไปเลยแล้วเขาบอกว่าให้ระวังของมีคมไปเจาะเลือดไปอะไรให้มันแก้ไปเลยนะมันจะได้ดีขึ้นนะคะให้ระวังฟืนไฟของร้อนของมีคมอุบัติเหตุตกจากที่สูงนะความร้อนความดันอย่างที่บอกแล้วมันอาจจะยังผลให้เป็นอะไรที่หนักก็ได้แต่บางคนอาจจะไม่หนักนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องหนักหรือว่ามันจะต้องไม่หนักทุกคนอันนี้ไม่ใช่แล้วแต่อยากบอกแล้วไปตรวจสุขภาพแล้วเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของภูมิแพ้แพ้เกสรดอกไม้แพ้อากาศโรคผิวหนังน้ำหนักขึ้นง่ายแมลงสัตว์กัดต่อยนะอันตรายเล็กๆน้อยๆจากสัตว์เลี้ยงของท่านเองนะคะแล้วก็เรื่องของผมร่วงแพ้ผมขาวเครียดจัดนะอันนี้ก็มีเป็นไปได้เหมือนกันแล้วก็ระบบของสายตาอย่าไปเพ่งอะไรนานๆเพ่งแสงเพ่งจอนานๆ นะคะโอเคก็จะมีประมาณนี้อ้าวมีอีกอันนึงอันตรายจากสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดเลยนะมีพิษไม่มีพิษต้องระวังให้หมดไปไหนกลางค่ำกลางคืนระวังด้วยหมดแล้วสำหรับราศีเมษเนาะเดือนนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีเดือนถัดไปนะคะถ้ายังไงก็ฝากกด Subscribe นะ YouTube ตำหนักดวงนะคะหรือว่าไปติดตามกันในเพจดูดวงออนไลน์ by อาจารย์อุ๋มนะทาง Facebook หรือว่าแอด LINE กันเข้ามาก็ได้นะคะLINE ID Angie Extraวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ